สำหรับใครที่เป็นความดันอยู่นะคะต้องฟังคลิปนี้ค่ะเพราะว่าคลิปนี้จะมาบอกนะคะว่า4สาเหตุที่ทำให้ความดันของเราไม่ลดลงสักทีอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ความดันของเราไม่ลดติดตามชมได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพดีกับเนสัตตะนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเนจะนำเรื่องราวของโรคความดันโลหิตมาฝากเพื่อนๆนะคะซึ่งในคลิปนี้จะพูดถึงปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่ทำให้ความดันโลหิตเนี่ยไม่ลดลงแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตด้วยค่ะปัจจัยทั้ง4ข้อนี้มีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยนะคะปัจจัยข้อที่1ก็คืออาหารที่มีโซเดียมสูงค่ะเพื่อนๆคำว่าโซเดียมในที่นี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะเล็งเป้าโฟกัสไปที่เกลือใช่ไหมล่ะคำว่าโซเดียมนะคะมารู้จักโซเดียมให้ชัดเจนกันก่อนค่ะโซเดียมคือสารอาหารชนิดหนึ่งนะคะที่มีอยู่ทั้งในธรรมชาติและเกิดจากการแปรรูปหรือการถนอมอาหารโซเดียมที่ได้จากธรรมชาติก็ได้แก่โซเดียมจากเกลือดำโซเดียมจากเกลือทะเลนะคะเกลือที่มาจากธรรมชาติโซเดียมจากเนื้อสัตว์นะคะโซเดียมจากผักสีเขียวจากธัญพืชจากถั่วต่างๆนะคะพวกนี้จะมีโซเดียมซึ่งในสารอาหารที่เป็นธรรมชาติก็จะได้สารที่เป็นโซเดียมที่เป็นสิ่งที่ร่างกายนำไปใช้ได้นะคะแต่ทีนี้ว่าสาเหตุที่โซเดียมสูงเนี่ยมาจากอะไรกันแน่คะเพื่อนๆจริงๆแล้วถ้าเราทานอาหารที่เป็นธรรมชาติล้วนๆนะคะเราทานผักผลไม้ทานเกลือดำอย่างเดียวโดยที่เราไม่เติมโซเดียมจากข้างนอกซึ่งเป็นโซเดียมอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความดันค่ะแล้วโซเดียมที่มาจากการถนอมอาหารหรือโซเดียมที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรโซเดียมที่มาจากการแปรรูปอาหารหรือถนอมอาหารหรือว่าผ่านกระบวนการทางเคมีเนี่ยก็ได้แก่โซเดียมที่มาจากอาหารกระป๋องเนาะอาหารที่แปรรูปอย่างเช่นลูกชิ้นไส้กรอกหรือแม้แต่การใช้ที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แปรรูปนะคะอาจจะเป็นการแปรรูปจากถั่วเหลืองก็ตามทีบางทีการแปรรูปเพื่อที่จะทำให้คล้ายคลึงกับอาหารพวกเนื้อสัตว์แบบนี้การถนอมอาหารการแปรรูปก็จะได้โซเดียมมานะคะซึ่งโซเดียมตัวนี้เป็นโซเดียมที่ไม่ใช่จากธรรมชาติเดิมแท้เป็นการปรุงแต่งด้วยการเติมกระบวนการทางเคมีเข้าไปนะคะโซเดียมลักษณะนี้จะเป็นโซเดียมที่ไม่เป็นมิตรกับหลอดเลือดและหัวใจส่งผลให้เราเนี่ยเกิดอาการโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะโซเดียมก็ยังมีอยู่ในอาหารซองอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารที่เป็นอาหารกระป๋องเนาะรวมถึงอาหารแปรรูปที่เป็นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะเวลาเราจะทานอาหารเนี่ยเราควรจะเขาเรียกว่ามีการตั้งข้อสังเกตหรือว่ารู้จักสังเกตนำฉลากมาอ่านนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะฉลากเนี่ยบางทีตัวเล็กมากเนาะแล้วเราก็จะมองไม่เห็นแต่ทางที่ดีนะคะวิธีการง่ายๆสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตแล้วอยากจะหายนะคะง่ายนิดเดียวก็คือหยุดโซเดียมที่เป็นโซเดียมที่มาจากการแปรรูปหรือโซเดียมที่ผ่านกระบวนการทางเคมีนะคะซึ่งมันไม่ใช่โซเดียมที่ได้มาจากธรรมชาติเราหยุดทานโซเดียมแบบนั้นแล้วก็หันมาทานแต่ธรรมชาติโอกาสที่ความดันโลหิตของเราจะลดลงเนี่ยมีอยู่สูงมากทีนี้อาหารที่ทำให้ความดันโลหิตไม่ลดลงแล้วก็เพิ่มความดันโลหิตอันที่หนึ่งคือโซเดียมผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็เข้าใจแล้วเนาะว่าโซเดียมคืออะไรกันแน่เกลือไม่ได้แปลว่าคือโซเดียมนะเกลือเนี่ยเขามีโซเดียมธรรมชาติอยู่เช่นเดียวกับเนื้อสัตว์เขามีโซเดียมธรรมชาติอยู่เช่นเดียวกับผักใบเขียวหรือแม้แต่ธัญพืชหรือถั่วพวกนี้จะมีโซเดียมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความเค็มเนี่ยไม่ได้อย่าไปพุ่งเป้าที่เกลืออย่างเดียวนะคะมันก็เช่นเดียวกับน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่ได้มาจากหญ้าหวานแบบนี้กับน้ำตาลที่เป็นน้ำอัดลมหรือน้ำตาลที่ผ่านกระบวนการทางเคมีแบบนี้มันก็จะแตกต่างกันการที่ร่างกายทานเข้าไปแล้วเนี่ยกระบวนการในการเผาผลาญหรือว่าการขับออกมันไม่เหมือนกับของที่เป็นธรรมชาตินะคะถ้าเป็นน้ำตาลธรรมชาติเนี่ยร่างกายก็สามารถที่จะทานไปแล้วเขาก็ขับของเขาออกได้ไม่ตกค้างเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราไปอันที่2
อันที่1คือโซเดียมนะที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ทำให้ความดันของเราไม่ลดลงนะคะถ้าเราไม่หยุดโซเดียมที่เป็นโซเดียมที่ไม่ใช่ธรรมชาตินะคะอันที่2ก็คือเนาะต่อจากโซเดียมก็คือน้ำตาลนะไม่น่าเชื่อเลยเนาะน้ำตาลเนี่ยนะคะเป็นตัวปัจจัยนึงที่ทำให้ความดันโลหิตของเราไม่ลดลงแล้วก็ยังเพิ่มความดันโลหิตของเราด้วยนะคะเขามีงานวิจัยนะคะเพื่อนๆเขามีงานวิจัยด้วยการให้อาสาสมัครเนี่ยดื่มน้ำอัดลม2กระป๋อง12ออนเล็กๆนะคะ2กระป๋องแล้วไปวัดความดันปรากฏว่าดื่มน้ำอัดลมไป2กระป๋อง12ออนเนี่ยความดันขึ้นถึง 1.8 มิลลิเมตรตลอดเลยนะคะเห็นไหมคะว่าแค่น้ำอัดลม2กระป๋องนะแล้วเขายังมีงานวิจัยอีกนะคะว่าน้ำอัดลมเนี่ยยังมีผลต่อความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแล้วก็หัวใจ 25% ของพลังงานที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าถ้าเราทานน้ำอัดลม2กระป๋อง12ออนซ์เนี่ยนะคะเราจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจตีบถึง3เท่าตัวค่ะอันที่1คือโซเดียมเนาะโซเดียมที่เป็นโซเดียมจากไม่ใช่โซเดียมจากเกลือดำนะคะเป็นโซเดียมที่ได้มาจากกระบวนการการแปรรูปอาหารหรือโซเดียมที่ไม่ใช่ธรรมชาติแท้นั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นความดันโลหิตสูงข้อที่2ก็คือน้ำตาลและน้ำตาลเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้จะอธิบายนิดนึงถ้าเป็นเดี๋ยวคนก็จะถามอีกถ้าเป็นน้ำตาลที่ได้จากผักผลไม้เป็นยังไงคือในผักเนี่ยเขามีน้ำตาลอยู่แล้วแต่น้ำตาลในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายนะคะถ้าเราเป็นคนทานจืดเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงรสชาติความหวานของผักแต่ละชนิดเขาจะมีความหวานที่แตกต่างกันนะรวมถึงผลไม้เนี่ยค่อนข้างหวานมากนะคะเพื่อนๆแต่ว่าในผักเนี่ยเขาก็จะหวานแบบละมุนละไมซึ่งใครก็ตามที่ยังไม่ได้ทานจืดโอกาสที่จะได้รสชาติแบบนี้มันก็จะยังไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องฝึกทานจืดไปก่อนนะแล้วก็ใช้วิธีแบบค่อยๆลดลงแล้วเดี๋ยวร่างกายก็จะดีขึ้นตามลำดับเพราะว่าการลดน้ำตาลได้เนี่ยนะคะมันไม่ได้เพียงแต่ทำให้ลดปัญหาของหลอดเลือดและหัวใจแต่มันยังไปลดปัญหาโรคภูมิแพ้นะรวมถึงโรคอ้วนเนาะแล้วก็โรคเกี่ยวกับโรคนอนไม่หลับด้วยนะคะโรคท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเพราะว่าน้ำตาลนะคะเขาเป็นตัวที่เชื้อแบคทีเรียเขาชอบมากโดยเฉพาะสเตปโตโคคัสไอตัวแมงกินฟันแบบเนี้ยเวลาเรากินน้ำตาลเข้าไปปากเราจะบูดปากเราจะเน่าปากเราจะเหม็นฟันเราจะผุซึ่งน้ำตาลก็ยังมีผลทำให้เราแก่ไวด้วยน้ำตาลเนี่ยยังไปดึงแคลเซียมในกระดูกด้วยนะคะโอ้ my god นั่นแหละถ้าหยุดหวานได้ก็จะดีมากเลยนะคะอันดับที่1โซเดียมเนาะอันดับที่2น้ำตาลอันดับที่3คาเฟอีนค่ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่ากาแฟเนี่ยจะมีผลสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะก็ยังมีผลต่อคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่อยากรักษาโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่อยากเป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องพยายามลดกาแฟหรือเลิกไปเลยนะคะซึ่งเนี่ยเลิกกาแฟแล้วค่ะเพราะว่าเป็นความดันโลหิตสูงและรักษาหายแล้วนะคะจากธรรมชาติบำบัดที่นี้ปฏิบัติตัวอยู่เนาะแต่ว่าสำหรับคาเฟอีนใครที่เป็นโรคความดันต่ำเนี่ยทานได้นะคะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วกินแถมกินน้ำตาลเนี่ยหนักกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะทำให้เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจด้วยนะอันดับที่4นะคะปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงแล้วความดันไม่ลดก็คือพวกเนื้อแดงค่ะเนื่องจากเขามีงานวิจัยนะว่าในเนื้อแดงเนี่ยมีความเป็นกรดสูงเนาะเขามีการทดสอบผู้หญิงที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงและให้ทานเนื้อแดงนะปรากฏว่าผลออกมาก็คือความดันโลหิตขึ้นนั่นแหละค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในงานวิจัยยังระบุว่าในเนื้อแดงนะคะก็ยังไปทำลายระบบหลอดเลือดและหัวใจด้วยนะคะนี่ก็คือ4ปัจจัยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตสูงไม่ลดลงสักทีและมันมีอีกอันนึงเนาะปัจจัยอีกอันนึงที่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเขาบอกว่าฝุ่นนี่นะคะมันก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดความดันโลหิตเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงมลภาวะที่เป็นฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้ข้อแนะนำในการที่จะ
ลดความดันโลหิตแบบง่ายเลยนะคะก็คือทานจืดค่ะเพื่อนๆทานจืดคำว่าจืดเนี่ยจืดสนิทชนิดที่ไม่มีการปรุงใดๆเลยนอกจากเกลือดำหรือว่าดอกเกลือแล้วไม่ปรุงอย่างอื่นเลยนะคะถ้าจะเป็นความหวานก็ได้มาจากหวานจากธรรมชาติจะเป็นอินทผลัมก็ได้สำหรับเนี่ยเนททดลองกับตัวเองได้ผลมากแต่ว่าในคลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วอะโรคความดันโลหิตสูงนะมันเกิดจากการที่สังกะสีในเลือดต่ำค่ะและมันมีธรรมชาติบำบัดก็คือการกินอาหารเป็นยาเนี่ยมันมีอาหารบางชนิดนะที่มีสรรพคุณเหมือนกับยาเวลาที่หมอเขาให้เราเนาะคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยบางทีหมอเขาก็จะให้ยาลดขับปัสสาวะอะไรแบบนี้แล้วก็ยาลดความดันซึ่งในสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมันมียาที่ไปแบบคล้ายคลึงกับตัวยาที่หมอให้มาแต่ว่ามันไม่มีผลข้างเคียงค่ะธรรมชาติบำบัดที่เนพูดถึงและตัวยาที่เป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นผักเป็นพืชชนิดไหนที่มันจะรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้ในคลิปหน้ามาติดตามชมกันนะคะแต่สำหรับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เนด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีชีวิตที่มีชีวาอย่าลืมนะคะหน้าที่การเป็นหมอดูแลตัวเองเป็นหน้าที่ของเราค่ะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเป็นภาระแก่สังคมไหมคะขอให้ทุกคนนะมีชีวิตที่มีชีวามีสุขภาพแข็งแรงทุกคนหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ